ตอนนี้นะครับสิ่งที่ถูกพูดถึงกันมากนั่นก็คือการเลือกสว.อันนี้ไม่รู้จะใช้คำว่าเลือกตั้งหรืออะไรมันงงๆอ่ะเธอมันเป็นการเลือกไพ่เลือกกันเองเลือกระบบตัวแทนก็จะมีเลือกเองในกลุ่มเลือกเองในกลุ่มเสร็จไปเลือกไปให้คนอื่นเลือกเลือกเสร็จเลือกตัวเองเลือกไปเลือกไพ่อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายไปหมดแต่ขณะนี้ก็คือตื่นตัวว่ายังไงให้ไปเลือกไปลงสมัครกันไปลงสมัครกันเพราะอะไรมันคือหนึ่งในส่วนของการตื่นตัวทางประชาธิปไตยแต่ล่าสุดนะคนดังๆโด่งๆดังๆกันลงกันพึบพับเวลโนนมีชื่อเสียงหลายคนไม่ว่าจะเป็นคนในแวดวงศิลปะดนตรีกีฬาข้าราชการต่างๆมามากมายแต่บิ๊กเนมที่น่าจับตามองที่เคยพูดออกมาว่าอยากจะลงหนึ่งในนั้นนั่นก็คือบิ๊กโจ้บิ๊กโจ้บอกว่างก็สนใจอยู่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะจะว่างไงก็ไปลงได้บิ๊กโจ้นี่ก็เต็งมงอะคนมองนะจำได้เลยรู้ว่าทำอะไรมาบ้างอะก็ประหยัดค่าหาเสียงไงเธอนึกออกมั้ยนะก็เขาให้หาเสียงแบบไม่ใช้เงินอ่ะหาเสียงแบบกระดาษ A4 อะไรก็ไม่รู้งงๆแต่ยังไม่หมดเพลงเท่านี้หมอนแลบแพนด้าคุณนะหมอนแลบแพนด้าก็ลงเหมือนกันลงกับเขาหมอที่เป็นอยู่ใน Facebook ทำตาดำๆหน่อยแต่ว่าลงรอบนี้สวหมอนแลบก็ปังอลังการอยู่อีกท่านนึงก็คือท่านศิวราท่านศิวราก็ทำคดีเยอะๆทำคดีมาตอนนั้นเป็นท่านเป็นพลตำรวจเอกนะเออแล้วก็เป็นรองผบ.ตร.ก็ลงเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าหลายคนลงอาจารย์ต่างๆลงกันหมดก็อยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าอายุเกิน40ปีก็ลงไปซะอย่างน้อยเนี่ยก็ไปบอกลูกบอกหลานเอามาทำคอนเทนต์ได้ชาตินึงฉันเคยเลือกแบบค่อยๆงงๆมันงงจริงหรือมันงงจบหรือมันงงปลอมเข้าไปแล้วมันโอเคไหม2005ใช่ไหมมันยังไงกันได้เข้าไปกายังไงเออมันเอามาเล่ากันได้เธอคุ้ม2005นะมาทำคอนเทนต์ซื้อประสบการณ์นี่ถ้าเกิดอายุ40ก็จะลงเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงอ่อนเดือนเป็นนิดหนึ่งนะแต่ถ้าใครมีศักยภาพมีตังค์พอ2005นะหรือแอคทีฟทางการเมืองนิดหนึ่งอาจจะไปลงไปเลือกหรือลงสมัครไปเผื่อได้นะได้มาก็ทำอยู่นะคุณนาเข้าไปทำงงทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนะสวหรือองค์กรอิสระไงสงสารปปช.ปปง.อะไรก็ผ่านสวทั้งนั้นเอาเป็นว่ารอบนี้นะถ้าใครมีศักยภาพในการลงก็ลงกันหน่อยแต่บิ๊กเนมนี่เขามีกันหลายคนไปศึกษาหาข้อมูลได้